วัสดีครับสมาชิกแฟนเพจ NBT Connect กรมประชาสัมพันธ์ครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณหน้าด่านพรมแดนแม่สายท่าขี้เหล็กนะครับต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับสะพานแห่งที่1 นะครับแม่สายท่าขี้เหล็กเนี่ยเปิดใช้งานแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ระดับน้ำเนี่ยท่วมหมดนะครับเนี่ยได้เห็นด้านหลังนะครับคนไหนทักทายเข้ามาได้ครับสดผ่านเพจ NBT Connect กรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์เชื่อถือได้ 100% ครับด้านหลังเมียนมาครับด้านหน้าไทยแลนด์นี่นี่ไทยแลนด์ตอนนี้เปิดปกตินะครับแล้วก็เร่งนะครับทำความสะอาดนะฮะไปดูบรรยากาศสดพร้อมกันนะดูโคนนะตอนนี้นะครับสามารถข้ามเข้าออกได้ปกติแต่เฉพาะเดินเท้านะครับเฉพาะเดินเท้านะรถยังไม่สามารถข้ามได้ตรงไหนทักทายครับคนด่าทำตัวแม่สายจังหวัดเชียงรายนี่เอาไปไหนเอาข้ามกลับไทยครับผมข้ามกลับไทยแล้วเราเป็นคนไทยหรือเป็นคนไทยครับเอาไปติดอยู่ฝั่งโน้นใช่ครับเป็นไงวันที่ติดอยู่ติดอยู่ที่ไหนครับไปดับ3วันครับผมแล้วตอนนี้สบายดีครับตอนนี้กินดีโอเคขอให้ปลอดภัยครับนี่ฮะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วเดี๋ยวขอแชร์นะครับเข้ามาแล้วฝากช่วยกันแชร์นะปึ๊บเนี่ยข้ามได้ปกตินะครับฝากประชาสัมพันธ์ฝากแจ้งข่าวนะครับว่าทั้งฝั่งพม่าเมียนมาและฝั่งไทยเนี่ยสามารถข้ามเข้าออกได้ปกตินะมาแล้วจ้านี่คือสถานการณ์ล่าสุดครับต้องบอกว่าระดับน้ำสายลดลงพอสมควรจะมีจุดวิกฤตนะครับก็คือหมู่บ้านชุมชนที่อยู่ติดกับลำน้ำสายเท่านั้นนะครับตอนนี้ที่ยังวิกฤตอยู่นะครับเนี่ยกำลังตักนะกำลังเร่งเคลียร์พื้นที่นะครับดูสภาพโคลนนะครับเป็นโคลนเป็นทรายนะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์แป๊บนึงนะครับขออนุญาตแชร์แป๊บนึงจิบมือถือมาแชร์พร้อมๆกันครับนี่ฮะตอนนี้เร่งมือนะเนี่ยคนยังข้ามเขาออกได้ปกตินะครับฝากทุกท่านแชร์ฝากทุกท่านแชร์นะฮะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายบริเวณหน้าด่านพรมแดนนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูกลางสะพานนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีครับคุณอิงแพทองธารได้ลงพื้นที่มาให้กำลังใจพี่น้องประชาชนซึ่งประสบภัยที่จังหวัดเชียงรายนะครับที่อำเภอแม่สายด้วยแล้วก็ที่อำเภอเมืองด้วยนะครับต้องถือว่าเป็นภารกิจแรกนะครับในการลงพื้นที่ต่างจังหวัดหลังจากที่ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มตัวต้องบอกว่าแต่วันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ชาวแม่สายดีใจนะครับที่ทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะลงพื้นที่มาเยี่ยมให้กำลังใจนะครับเนี่ยเราดูบรรยากาศนะครับเนี่ยเข้าออกปกตินะแต่โคลนฝั่งนู้นน้ำลดเยอะหรือยังฮะครึ่งออกแล้วครึ่งออกแล้วโอ้เป็นกำลังใจให้นะครึ่งออกแล้วนะครับฝั่งนู้นลดลงพอสมควรนะครับสะพานเปิดปกตินะนี่เร่งทำความสะอาดรถจากกองบัญชาการกองทัพไทยขอส่งกำลังใจนะครับคนไหนทักทายเข้ามาได้นี่ฮะโอ้นี่เป็นภาพที่น่ารักมากมีพี่เพราะลื่นนะครับนี่เป็นโคลนนะครับลื่นมากค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินนะนี่นะโอ้ยลื่นโคลนนะครับเพราะว่าโคลนในทางทั้งเนี่ยพอมันแห้งปุ๊บมันก็จะกลายเป็นฝุ่นนะครับพอแห้งปุ๊บก็จะกลายเป็นฝุ่นทันทีเลยนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดเราจะเดินไปดูด้านหน้ากันนิดนึงโอ้ยลื่นต้องเดินช้าๆนะฮะโคลนทรายเยอะมากเนี่ย
ต้องเดินช้าๆนะเนี่ยนี่คือสถานการณ์ล่าสุดครับที่ด่านพรมแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับด้านหน้าเราจังหวัดท่าขี้เหล็กนะครับเมียนมาโหดูโคลนหนามากนะครับต้องกำลังใจนะสู้ๆนะฮะโอ้โหน้ำดูครับขนาดน้ำเนี่ยขึ้นตอนนี้ตลาดสายลำจอยเนี่ยงานด้านหน้าเรานะครับยังคงมีน้ำอยู่นะน้ำยังไหลมาอยู่นะครับเนี่ยพ่อค้าขายที่อยู่ฝั่งนู้นก็เปิดปกตินะไม่เปิดตีแต่รถยังไม่สามารถสัญจรได้ให้เฉพาะคนที่เดินข้ามเข้าออกเท่านั้นนะครับลื่นนะอันนี้อยู่ฝั่งนู้นมาตลอดหรือว่าเพิ่งข้ามมาเพิ่งข้ามมาพี่เพิ่งข้ามมาแล้วอยู่ฝั่งนู้นเป็นไงบ้างสถานการณ์ตอนนี้ทางท่าขี้เหล็กน้ำเพิ่งลดที่น้ำแรงครับน้ำแรงมากใช่ครับความเสียหายเป็นไงบ้างครับฝั่งท่าขี้เหล็กโอ้หนักครับพี่หรือว่าหนักเลยหนักเลยครับโอ้โหแล้วนี่กำแพงวัดพังโอ้กำแพงวัดก็พังใช่ครับนะครับแต่เราเป็นคนไทยคนไทยครับคนไทยโอ้อ่ะส่งกำลังใจให้นะครับส่งกำลังใจให้นะเนี่ยอินโคนทั้งนั้นเลยฮะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะลื่นนะขออนุญาตนะครับลื่นนะอยากอัปเดตสถานการณ์นิดนึงนะครับตอนนี้ที่อำเภอแม่สายเนี่ยจุดที่ยังวิกฤตอยู่เนี่ยจะเป็นจุดที่อยู่ติดกับแม่น้ำสายนะครับติดแม่น้ำสายมีบ้านอะไรบ้างบ้านเกาะทรายนะเกาะทรายบางซอยนะครับซอยที่อยู่ติดกับแม่น้ำสายไม้ลุงขนนะเกาะทรายนี่ซอยอะไรซอย14นะซอย16นะซอยเลขคู่เนี่ยจะอยู่ติดอยู่ก่อนอยู่ติดกับแม่น้ำสายนะครับ14 16พี่หนักเลยนะครับ14 16หนักเลยติดน้ำสายเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมีกำแพงพังด้วยนะครับตอนนี้ก็บอกว่ารถยานหุ้มเกาะนะรถหุ้มเกาะของกองทัพเรือที่มาถึงเมื่อคืนเห็นว่ากำลังออกปฏิบัติหน้าที่เดี๋ยวเราจะต้องไปดูกันว่ารถสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับของกองทัพเรือที่ส่งมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรเนี่ยอย่างที่บอกอยากประชาสัมพันธ์ครับว่าสะพานหนึ่งยังสามารถข้ามไปข้ามมาได้ปกตินะนะต้องบอกว่าตอนนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาครับไม่มีฝนเลยมันมีฝนช่วงไหนรู้ป่ะช่วงตี 4 ตี 4 ตี 5 6โมง7โมงฝนตกอย่างต่อเนื่อง4ชั่วโมงเลยนะครับแต่วันนี้หยุดแล้วนะครับฟ้าก็มีเมฆนะครับบางส่วนนะครับเราต้องภาวนาว่าถ้าไม่มีฝนลงมาเพิ่มเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะเนี่ยสวัสดีครับอันนี้มาจากฝั่งบนหน่อเป็นไงบ้างท่วมเยอะท่วมเยอะเลยนะเป็นกำลังใจให้นะครับโอ้โหโคตรนะครับเนี่ยรถตักนะครับรถดันของหน่วยทางพัฒนานะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นที่บริเวณด่านพรมแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับนี่ฮะดูทางเจ้าหน้าที่ตม.เนี่ยห้ามเข้าออกปกตินะนี่นะนี่นะมีพระสงฆ์มาด้วยแล้วฝั่งนู้นไฟยังฝั่งนู้นปล่อยกระแสไฟไหมกระแสไฟไม่มีตัดไฟเหมือนกันนะครับเนี่ยนู่นพระนะมีพระมาด้วยนะฮะใช้ได้ปกตินะยังเดินสัญจรไปมานะครับแต่รถเนี่ยยังใช้ไม่ได้ใช่ไหมฮะรถนี่ยังไม่อนุญาตรถยังไม่ให้เข้าเพราะว่าทางยังไม่เคลียร์นะครับทางยังไม่เคลียร์เดี๋ยวรถจะถอยหรือเปล่านี่พระจากฝั่งเมียนมานะครับโอ้ยครับผู้สะเทือนหมดนะเนี่ยส่งพระผู้ป่วยต่างๆนะครับก็ยังคงสามารถข้ามเข้าออกได้ปกตินะครับถ้าเป็นรถกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยก็สามารถผ่านในช่องทางนี้ได้แต่ถ้าเป็นรถโดยสารต่างๆเนี่ยขอเป็นเฉพาะเดินเท้าเท่านั้นก่อนนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุด
ซึ่งเกิดขึ้นที่ด่านพรมแดนแม่สายท่าขี้เหล็กจังหวัดเชียงรายนะครับสำนักพันเพจ NTT Connect กรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์เชื่อถือได้ 100% แล้วครับดูสถานการณ์ด้านหน้านะผมมองตอนนี้มันเริ่มกลายเป็นฝุ่นนะครับเริ่มกลายเป็นฝุ่นนี่ฮะดูนะนี่โอ้ยโคลนนะครับนะมีแต่คราบโคลนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าที่ทุกหน่วยนะครับได้ระดมกันเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านนะครับในพื้นที่เนี่ยขณะนี้นายกรัฐมนตรีนะครับคุณอิงค์ทานองทานได้เดินทางมาถึงบริเวณด่านพรมแดนแม่สายท่าขี้เหล็กนะครับเพื่อมานะครับดูนะครับสภาพสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นที่พรมแม่สายจังหวัดเชียงรายว่าสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับบอกว่าถือว่าเป็นแม่ท่านนายกเดินทางมาถึงพรมแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วนะครับจะมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็ท่านนายอำเภอแม่สายแล้วก็แชมป์เจ็ตสกีโลกที่มาช่วยตอนนี้แชมป์เจ็ตสกีโลกนะครับมีท่านหลักประมาณไทยที่3แล้วครับก็สถานการณ์รวมๆครับตอนนี้แบบแต่ว่าช่วยเป็นเรื่องของโควิดเอาให้คนเป็นหลักครับแล้วก็สถานอาหารทางฮอเอายอดอาหารวันนี้เป็นแชมป์ทุกทีที่ไปช่วยลุงลุงหมูที่ติดนะครับก็จะได้คุยกันเลยครับที่เดียวไปด้วยคุยไปด้วยนะครับจะต้องมีใครที่มาหลังเดินไปที่บอร์ดเพื่อฟังบรรยายสรุปนะครับในเรื่องของสถานการณ์น้ำที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับมีจุดที่ยังมีคนออกมาไม่ได้อยู่มีท่านนายอำเภอครับท่านนายอำเภอเชิญครับอ๋อที่นู่นเลยครับยืนคืนที่หน้าบอร์ดนะครับนายณรงค์พลชินานันท์อำเภอแม่สายขออนุญาตบรรยายเหตุการณ์น้ำท่วมอำเภอแม่สายปี2516กระสับครับแต่ได้รับแจ้งการพยากรณ์อากาศอย่างนี้ที่จะเข้าไปในไทยนะครับณวันที่9ผมได้มาสำรวจพื้นที่น้ำตอนนี้เราอยู่บริเวณสะพานพรมแดนแม่สายเมียนมาแห่งที่1นะครับอันนี้เป็นแม่น้ำสายครับกั้นระหว่างพม่ากับไทยครับนะเหตุที่วิกฤตจริงๆเช้าวันที่10นะครับผนังกั้นน้ำที่จะลงมาถนนเส้นนี้นะครับเกิดแตกครับแตกแล้วน้ำทะลักเข้ามาถนนเส้นนี้ครับเส้นนี้แล้วก็ทะลักน้ำแม่น้ำสายปกติจะไหลตามแม่น้ำนะครับนี้ผนังตรงนี้แตกครับแตกน้ำก็ไล่เข้าไหลเข้ามาด้านในทะลักเข้ามาครับก็ประกอบกับคันดินนะครับคันดินบริเวณเนี้ยบางจุดก็แตกนะครับแล้วก็รั้วชาวบ้านก็บางจุดก็พังลงเพราะนั้นน้ำจากเหนือนั่นก็ทะลักเข้ามาบริเวณนี้เป็นแหล่งชุมชนทั้งหมดครับแหล่งชุมชนหมดพื้นที่ที่ประสบภัยมีทั้งหมดหลักๆมีอยู่5จุดครับเราแบ่งเป็น5โซนโซนที่1สายลูกจออยู่ซ้ายมือนี้ครับโซนที่2อยู่ใกล้ๆเรานี่เองครับเราอยู่ตรงนี้ครับโซนที่3บ้านหนองแดงครับโซนที่4แม่ลงผลโซนที่5หมู่บ้านปิยพรครับและโซนที่6ที่โซนออกไปสถานการณ์วันที่10จนถึงวันนี้นะครับเราณปัจจุบันนี้ปริมาณน้ำลดลงนะครับแต่ว่าเป็นพื้นที่เรดโซนก็อยู่โซนที่2 3 4นะครับที่ได้รับแจ้งณปัจจุบันที่ติดค้างอยู่ในบ้านอันนี้เรียกบ้านไม่ลงผลนะครับถนนเส้นนี้ยังข้ามไม่ได้ครับ
ยังมีน้ําอยู่ครับเพราะฉะนั้นเส้นในนี้ก็ยังเข้าไม่ได้ครับกระแสเร็วและเชี่ยวแรงมากการกู้ภัยได้2ลักษณะก็คือใช้เจ็ตสกีใช้ซีลแล้วก็เฮลิคอปเตอร์กู้ภัยทางอากาศครับผมก็เป็นโซนเฮดเรดโซนอยู่3โซนนี้นะครับทีนี้มีอะไรที่เราไปส่งอาหารให้ชาวบ้านได้บ้างไหมอะไรเราไปส่งให้ชาวบ้านได้บ้างปัจจุบันนี้ใช้เจ็ตสกีเป็นส่วนใหญ่ครับใช้นิวซีเพราะว่าเร็วน้ำเร็วสุดแล้วที่แต่ทางน้ำแล้วก็เฮลิคอปเตอร์เราได้วันละเยอะไหมคะเมื่อวานนี้ได้ 2,000 กว่าชุดนะครับผมขออนุญาตมอบอยากทราบจำนวนที่ติดขออนุญาตมอบท่านผู้บัญชาการท่านบอกนะครับขออนุญาตขยายผลออกจากท่านนายอำเภอที่พิพูทธ์ขณะนี้นะครับตอนนี้เราเลยก็จากวันที่น้ำท่วมเมื่อคืนที่9ตั้งแต่กลางวันจนถึงนั่นคือฝนตกไม่หยุดมีน้ำจากประเทศเพื่อนบ้านครับผมก็จะได้ทำไมครับในอันนี้ท่านผู้ถ่ายมวลชนหลังบริษัทที่7นะครับได้บรรยายสถานการณ์และเรื่องของความให้ความช่วยเหลือในรอบท้องมาใต้บอร์ดที่มันเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมกับผู้ว่าก็ประเมินสถานการณ์แล้วจัดกำลังเข้ามาเลยนะครับจัดกำลังเข้ามาตามโซนเพราะว่าน้ำแรงมากแล้วก็เอากำลังเข้ามาก็คือใช้รถทรงสูงของทางทหารแล้วก็เรือยางแล้วกำลังคนเข้าไปคือเน้นในเรื่องของการเอาชีวิตคนทั้งคืนวันนั้นคือทั้งคืนครับแล้วก็ในคืนนั้นเอาผู้ที่อพยพออกมาได้71คนตอนนั้นเราเปิด2ศูนย์ของทางเรือเปิด2ศูนย์แล้วก็เอาคนทยอยช่วยรถทหารมาส่งเนี่ย90คนทยอยส่งตามบ้านญาติคือตอนแรกนี่คือคิดเรื่องชีวิตคนก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ในวันต่อมาเนี่ยก็แบ่งเป็นโซนซึ่งเราแบ่งไปตั้งแต่วันแรกแล้วก็เอากำลังเข้ามาเอาเครื่องมือเข้ามาตอนนี้เนี่ยเรามีจุดพักพิงตัวอยู่ตรงไหนบ้างนะคะที่อยู่ในแต่ว่าแต่ละอันที่ต้องมาเนี่ยมาที่ตรงบริเวณใกล้เคียงกับอำเภอก็คือที่ไม่ได้มีบ้านไม่มีครับเข้ามาที่จุดพักพิงที่เทศบาลแม่สายจุดแรกที่เราวางคือ2จุดคือที่เทศบาลแม่สายกับที่วัดที่ท่านนายกจะไปนะครับแล้วก็วันที่2ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น5จุดณปัจจุบัน9จุดณปัจจุบันเราช่วยคนออกมา704คนทั้ง90แล้วพอกะได้ไหมคะว่าคนที่ติดอยู่ในพื้นที่ประมาณกี่คนในพื้นที่นี้ที่ประชุมประเมินสถานการณ์กันล่าสุดเมื่อเช้านี้มีทั้งหมดโดยประมาณนะครับที่ยังติดอยู่300คนครับที่เกาะทรายซึ่งเข้าไม่ถึงนะครับ300คนนะครับส่วนเป็นหน่วยทหารนะครับหน่วยทหารแล้วก็ในส่วนของเหมืองแดงเนี่ย2-300คนอันนี้ก็300คนก็รวมที่ติดอยู่เนี่ยประมาณ700เข้าใจแล้วว่าถ้าน้ําเชี่ยวเข้าไปเนาะคนที่เข้าไปช่วยก็จะเสี่ยงด้วยอันนี้เข้าใจเลยแล้วแต่อาหารเนี่ยเรายังส่งได้ครับส่งทางภาคพื้นแล้วก็ส่งโดยหอเมื่อวานใช้หอเดี๋ยวพอน้ำกระแสเริ่มลงปุ๊บเนี่ยก็จะรับค่อยๆออกมาแล้วใช่ครับทีนี้เนี่ยแล้วเรือท้องแบนนะคะสามารถรอได้ประมาณตรงไหนเราเข้าไปทำงานในจุดที่เราเข้าไปถึงได้ส่วนที่ไม่ถึงเนี่ยเมื่อวานใช้เฮลิคอปเตอร์ใช่ใช้ทั้งเจ็ตสกีทั้งเฮลิคอปเตอร์ของทางทหารทั้งหมดทุกหน่วยนะครับเข้าไปในโซนนี้นะครับช่วยคนออกมา28คนขึ้นหอเจ็ตสกีหนึ่งเนี่ยเราอนุญาตให้พาคนที่บอกว่าพร้อมที่จะออกได้กี่คนเจ็ตสกีก็ช่วยได้แต่ว่าได้บางส่วนครับต้องเป็นมืออาชีพจริงๆที่มาจากทางสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นมืออาชีพอันนั้นคือทำได้แต่ก็ทำได้บางเป็นเพียงบางเคสที่เขาบอกว่าใช้เข้าแล้วออกข้างหลังมาเลยได้เศษต่างๆเข้ามาทำให้เจ็ตสกีในวันแรกไม่สามารถใช้อุปกรณ์ใดๆได้เลยนอกจากคนเข้าไปกับรถทรงสูงของทางทหารเข้าไปแล้วก็เมื่อวานเอาฮอทั้งหมดเข้าไปหย่อนทะเบียนให้กับชาวบ้าน 2,400 ชุดครับในโซนนี้ทั้งหมดคิดว่าอาหารเนี่ยเข้าไปถึงชาวบ้านครบไหมไม่ครบครับยังไม่ครบเลยเยอะไหมในจุดไหนที่ไม่ค่อยไหวประเมินว่าเลสทั้งหมดตรงนี้นะครับที่ประชุมกันเมื่อเช้าจากผบ.พื้นที่ได้ประเมินมาเนี่ยโดยประมาณนะครับประมาณตอนนี้ประมาณ700คน300 200 200ค่ะ3ที่ถามยอดเมื่อจากผบ.พื้นที่ที่ยังไม่ได้กำลังทำงานกันอยู่ตอนนี้นะครับกำลังที่ทางนายกจะลงมาใช้รถพิเศษเข้าไปแล้วก็จะมีกำลังทหารแล้วกำลังรถพิเศษเข้าไปเราจะใช้ในส่วนของเคสพิเศษนะครับมีทั้งเคสพิเศษมีทั้งในส่วนทั้งหน่วยซิลหน่วยรถพิเศษแล้วก็อุปกรณ์พิเศษทางทหารเข้าไปก็จะวันนี้ก็จะมีทั้ง
ในส่วนของเรือ AV เข้าไปก็จะใช้บริเวณที่เข้าไปไม่ได้ในวันนี้นะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็ทำกันมาแล้วจริงๆต้องขอบคุณทางหน่วยความมั่นคงกองทัพนะเข้าไปตั้งแต่แรกๆเลยครับเราอยู่กันทั้งคืนครับอยู่กับท่านผู้ว่าท่านว่าก็อยู่ที่นี่ครับท่านไม่ได้นอนเลยครับจริงๆว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นี่คือราชการก็เข้าไปทำงานครับเพียงแต่ว่ายังอาจจะไม่มีท่านได้ทราบมาก่อนว่าท่านจริงๆได้ทำงานไปล่วงหน้าแล้วครับอยู่กันในพื้นที่หมดครับโดยทหารเนี่ยโอติก็มีครับเข้าเลยใช่ครับขออนุญาตของครับไทยเพิ่มเติมเรื่องมือพิเศษที่เข้าไปช่วยนอกจากทางภาคพื้นครับครับการกลับเป็นคณะท่านนายกเทศมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับในการดำเนินการเมื่อวันที่10เนี่ยทางมทบ37ก็จัดกำลังคนมาช่วยแล้วปรากฏว่าการดำเนินการต่างเนี่ยมันเกิดเนื่องจากว่ามันเกิดความสับสนนะยังไม่ได้มีการจัดระเบียบดังนั้นท่านจัดการทางสูงสุดฮะท่านพลเอกสมวุฒิพลดีได้เดินทางมาเช้าวันที่11แล้วก็มาดำเนินการจัดระเบียบการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนโดยลำดับแรกคือการแบ่งพื้นที่ก่อนฮะก็จะมีพื้นที่ทั้งหมดด้วยกันทั้งหมด6พื้นที่ด้วยกันนะครับซึ่งแต่เดิมนี้อาจจะจัดแบ่งไว้แต่ว่าอาจจะยังไม่ครบถ้วนนะครับก็มีพื้นที่1ที่รับผิดชอบโดยชกเจ้าตานะครับพื้นที่2ก็คือในส่วนของมทบ37นะครับในส่วนของที่เหมืองแดงนะครับก็ดำเนินการโดยมทบ37แล้วก็มีฐานเรือครับที่เข้ามาช่วยนะครับในส่วนพื้นที่ที่4ครับไม้ลุงขนนะครับก็ดำเนินการร17พรรษาครับพื้นที่5ก็คือในส่วนของปิยหมู่บ้านปิยพรเนี่ยดำเนินการโดยหน่วยราชการทํานากรมราชการของรัฐไทยแล้วก็ในพื้นที่6ครับแม่สายมิตรภาพเนี่ยดำเนินการในส่วนของร17พรรษาครับหลังจากที่จัดวางกันมาเสร็จจัดพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการจัดวางกำลังตามที่ผมได้เรียนไปแล้วฮะจัดวางกำลังตามนี้สำหรับการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยแต่ละหน่วยที่รับผิดชอบพื้นที่เนี่ยจะช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่การขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับการส่งเสบียงการส่งอาหารกล่องให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับแต่ว่ามันจะมีในกรณีที่มีเคสพิเศษซึ่งบางพื้นที่มันเข้าไม่ได้สาเหตุเกิดจนว่ากระแสน้ำเนี่ยมันแรงมากครับเรือเนี่ยเข้าไม่ถึงนะเพราะว่าเรือเข้าไปแล้วปรากฏเรือคว่ำนะฮะตอนนี้ในเรื่องนี้ก็เคยมีทางกองบัญชาการกองทัพไทยก็เลยมีการจัดตั้งศูนย์ขึ้นมาเพื่อดำเนินการช่วยเหลือกรณีเคสพิเศษเรียกว่าเลสเคสนะครับโดยหน่วยพิเศษเนี่ยก็จะมีในส่วนของลำดับแรกเลยถ้าในกรณีถ้าน้ำท่วมไม่สูงนะครับก็จะจัดเครื่องมือช่างนะครับโดยรถตักขออนุญาตดูนี้นะครับรถตักรถยางเนี่ยเนื่องจากว่าน้ำท่วมไม่สูงเนี่ยในการที่จะนำรถเข้าไปเนี่ยมันมีดินตะกอนอยู่บนถนนก็เลยต้องใช้รถตักอันนี้กวาดไปก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะเข้าไปพื้นที่ได้นะครับในส่วนที่2คือพื้นที่ที่ไม่สามารถจะเข้าได้ก็คือต้องดำเนินการส่งทางอากาศครับซึ่งประกอบด้วยฮอนทั้งหมด5ลำด้วยกันนะครับในการ5ลำนี่ก็มีในส่วนของกรมสุขาภิบาลมี2ลำครับในส่วนของทางอากาศนี่1ลำและในส่วนของฐานตำรวจนะครับแล้วก็ในส่วนของปภ.เนี่ยทั้งหมด5ลำด้วยกันสำหรับการส่งเนี่ยทางอากาศเนี่ยจะประกอบด้วยการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยมีการช่วยเหลือผู้ภัยทางอากาศมาทั้งหมด38รายด้วยกันนะครับจะมีผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางครับแล้วก็มีการส่งเสบียงทางอากาศเนี่ยประมาณ 2,000 กว่ากล่องนะเข้าไปในพื้นที่ครับที่เห็นเป็นเครื่องมาแล้วก็มีตะกร้าแล้วเอาคนออกใช่ครับใช่ครับใช่ครับครับก็ใช่พอนะครับตะกร้ารับพอได้ด้วยครับจริงต้องทราบหรือว่าทางหน่วยความมั่นคงก็ทางกองทัพเนี่ยทำเต็มที่มากเลยส่งเสบียงแล้วช่วยเหลือคนครับครับช่วยอยู่เนี่ยแบบว่าจะทำยังไงให้ได้ยังได้อาหารกับน้ำครับสะอาดจะได้คือประเด็นคือรักษาชีวิตประชาชนนั่นแหละครับถ้ายังไงก็เดี๋ยวเรียนให้ท่านแม่ทัพเรียนให้ท่านแม่ทัพเรียนให้ผบ.ตบ.แล้วติดต่อตรงไปที่ทางท่านรัฐมนตรีกลาโหมทางพี่เล็กนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมครับครับเรียนท่านพี่เล็กเรียนถ้ามีอะไรเพิ่มเติมที่ท่านนายกอยากจะให้ช่วยครับผมจะขออนุญาตผ่านไปทางพี่เล็กครับเชี่ยวได้มันช่วยกันได้
พอครับตอนนี้ผลิตได้ทั้งหมดต่อมือ 6,000 กล่องของกลัวขออนุญาตครับกลัวสนามที่จัดเป็นครัวพระราชทานตอนนี้วันละ 7,000 กล่องโดยเฉลี่ยเฉพาะจุดที่ผมอยู่นะฮะก็จะมีครัวพระราชทานของครัวสนามของทางทหารเนี่ยนะครับของทบเป็นรถใหญ่ครับเป็นครัวพระราชทานซึ่งใช้รถครัวสนามของกองทัพบกนะครับแล้วก็มีครัวพระราชทานตรงจุดใกล้เคียงอีกของการชาติแล้วก็ของทางหลายจุดเพียงพอครับเรื่องอาหารการกินครับเพราะแต่เรื่องการส่งใช่ไหมเตรียมครับครับก็ต้องนำไประหว่างลำเลียงก็ไปส่งด้วยครับเห็นได้ข่าวมีการใช้เรื่องโดรนเท่าไหร่ใช้ประมาณนี้มีการใช้บ้างครับใช้เท่าไหร่เห็นได้หน่อยทราบว่าแต่ส่งไม่ได้เยอะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าจำกัดเรื่องสิ่งก่อสร้างครับตอนนี้ในกรณีที่ส่งอาหารไม่ได้จริงเนี่ยจะใช้หน่วยซิลในพื้นที่ไปส่งอาหารนะครับใช้ซิลเข้าไปเลยเพราะว่าถ้าจะเดินทางเท้าแล้วก็มีเรืออุปกรณ์เข้าไปคิดว่าในเคสเนี้ยอันนี้คืออุปกรณ์ซิลเนี่ยสามารถเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงได้มากที่สุดตอนนี้ใช่ไหมครับต้องเป็นหน่วยที่เขาฝึกมาโดนเป็นคนเลยฮะคนในลุยน้ำคนยานะเข้าไปได้ไม่เห็นจะขาดเลือดได้คนที่แข็งแกร่งขออนุญาตรับเล่าเคสที่เข้าไปช่วยให้ท่านแต่ละคนเคสที่ผมเข้าไปช่วยได้อยู่ที่ตรงซ้ายครับทั้งติดอยู่ซ้ายตรงนี้แล้วก็ต้นก็วางเนี่ยการติดบ้านเขาเนี่ยน้ำเลยแล้วก็น้ำเชี่ยวมากครับโคลนก็เยอะเพราะฉะนั้นทางน้ำปฏิบัติไม่ได้เลยต้องใช้บนหลังคาครับเรียกบนหลังคาไปแล้วก็ใช้ล้อมใช้เชือกเนี่ยวางเป็นแนวครับเลยกู้ภัยหน่วยทหารของเราครับช่วยดึงออกมาทยอยทีละคนใช้หลังคาทั้งหมดโยงเชือกใช่ครับใช่ครับแล้วก็เอาคนโยงมาเราอ้อมไปเมื่อวาน 8:40 แล้วก็จบที่ 10:00 นครับท่านนายกครับเร็วครับเร็วนะครับเร็วครับแล้ววันนี้จุดวิกฤต3จุดเนี่ยจะมีแผนเองครับเมื่อเช้าเนี่ยกู้ภัยหน่วยซิลอ่ะเคาะตามประตูบ้านตอกซอกต่างๆแล้วพร้อมกับทีมเรือเจ็ตสกีภาคกลางนะครับใช่ครับมีคนติดไหมแล้วก็ตอนที่2ก็คืออากาศยานที่เป้าขึ้นไปแล้วนะครับแล้วให้เป้าหมายแล้วก็จะนำขึ้นให้เร็วที่สุดส่วนที่3จะเป็นรถ AV กระดานน้ำกระดานบกของกองทัพเรือวันนี้จะเอาแผนเข้าทางซอย6ครับทางไหนไม่ถึงก็เข้าเป็นของหน้าหมายที่3ตรงนี้จะเป็นเส้นหลักตรงที่น้ำเชี่ยวที่สุดเส้นนี้ครับเส้นนี้ที่มาตรงนี้เลยใช่ครับ300คนตรงนี้ได้จากไหนได้ทั้งหมดแล้วอย่างเงี้ยเรื่องของน้ำเชี่ยวเนี่ยคิดว่าน่าจะค่อยๆเบาลงประมาณวันนี้ก็วันนี้กับพรุ่งนี้กับวันนี้เริ่มลดระดับเริ่มลดเลยครับครับครับวันนี้พรุ่งนี้น่าจะดีขึ้นมากครับเรื่องอาหารไปส่งไปถึงก่อนใช่ครับจะช่วยกันอาหารเมื่อวานก็ประมาณ60-70%วันนี้ก็จะเพิ่มให้ได้ไหมอาหารดื่มที่ยังไม่ได้เลยจะมีไหมมีครับมีเหรออันนี้กี่วันแล้ว4วันครับโอ้ก็ไม่คงนี้ให้ดีนะแล้วมันลำบากใช่ไหมครับลำบาก4 วันคนเดียวมันเยอะครับหน่วยเนี่ยครับหน่วยภาคพื้นที่เราเข้าไปเป็นคนชี้เป้าให้หอส่งอาหารแล้วก็รับคนขึ้นไปภาคพื้นเข้าไปภาคพื้นเข้าไปครับแต่ถ้าเรากล่าวไปประมาณอาหารได้บ้างไหนนะครับแต่ว่าเป็นจุดที่ว่าตัวเรือเข้าไปไม่ได้ครับแต่ถ้าเราเห็นแล้วพอเห็นเนี่ยใช่ครับจุดที่มันลึกเข้าไปอย่างเงี้ยเราสามารถเอาอาหารลงมาได้ไหมได้ครับตอนนี้ชี้เป้าข้างบนที่เป็นเนี่ยเป้าไม่แม่นใกล้ๆอ่ะได้ครับก็จะช่วยได้เพราะว่าจะมีอะไรกันได้ครับเราจะเห็นอยู่ข้างบนจะมองเห็นอยู่ครับบนตึกบนดาดฟ้าบนอะไรต่างๆก็หย่อนตามจุดเลยครับที่ทำงานกันเลยครับเป็นสามตัวครับไม่ตกมากใช่ครับได้เป็นกองทัพอากาศของกองทัพไทยเครื่องนึงของกองพอเครื่องนึงของกองชนเครื่องนึงทั้งหมดเลยครับรวมกันช่วยกันเต็มที่ครับตอนนี้ทำงานอีกครับเน้นน้อยเพราะว่าเราเริ่มเห็นแล้วว่าเห็นกระแสน้ำมันลดบนไหนเห็นแล้วอย่างน้อยอาหารไปก่อนกระแสน้ำก็รอธรรมชาติแล้วก็เข้าไปช่วยเยี่ยมเยี่ยมมากเลยค่ะเขาช่วยเฉพาะหน้าแล้วแล้วพอหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะต้องฟื้นฟูเนี่ยกำลังขึ้นมีกำลังขึ้นมาเป็นการเนี่ยนะครับการเนี่ยก็คือชุดแพทย์ต้องมาดูแลครับที่บรรยายในนี้ท่านนายกนะครับเทศบาลแม่สายนะครับก็ได้
ครับตอนนี้เราต้องการปิดตรงเพราะเราเชื่อว่าภายในสองเดือนไอ้ตรงที่มันรั่วแล้วน้ำเข้ามาเยอะขึ้นตรงนั้นนะเพื่อนถ้าเรายกไอ้ตรงที่มันรั่วมันมีสายทางเนี้ยแล้วจริงๆแล้วอะค่ะมันเกือบแตกไอ้ตรงที่กั้นอะมันมีรอยรั่วโดยทั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้พอน้ำหมดเนี่ยไอ้รอยรั่วต้องทำให้ตรงที่กั้นมันต้องแข็งแรงขึ้นแข็งแรงครับคือทั้งหมดใช่ไหมครับตลาดอันนี้คือป้องกันที่หลังเขาบอกว่าคือน้ำมันเชี่ยวมากตรงเส้นเนี่ยที่มันเชี่ยวแต่มันเป็นเพราะว่าน้ำมันมาจากอีกฝั่งนึงด้วยที่รอยรั่วกันไปแต่ไม่ทราบเป็นแมทเทียลอะไรเนาะที่ทำตรงนี้ต้องคอนกรีตต้องคอนกรีตว่ามัน29จุดแต่ว่าเพราะนั้นเนี่ยถ้าทำทีเดียวได้ครบมันจะใช่ไหมคะหมดฮะหมดแนวนี้เลยมันรั่วถึงกันหมดเขาบอกว่ามันรั่วหลายจุดมากๆด้วยตรงนี้มันไม่ใช่รั่วพันมันบางอันพันบางอันรั่วน้ำมันมาแรงไม่มีท่อนซุงมีอะไรมันอ๋อมันมาตามน้ำมันคือกระแทกเพราะฝั่งตรงข้ามเราเนี่ยมันสูงชันแล้วมันอยู่ระยะใกล้มากนะอันนี้ต้องแพลนว่าต่อจากนี้เราจะทยอยซ่อมยังไงครับก็ผมคิดว่าต้องเมกะโปรเจกต์ใช่รายงานมาร์คไว้เพราะแผนทำปีท่านน้ำตีจุดเหล่านี้ท่าน9จุดท่านยกสั่งการว่าให้เราบรรลุวัตถุหลักว่าที่น้ำมันเพิ่มเติมขึ้นใช่เพราะว่าต้องทำเป็นทนทีที่อะไรขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะคนออกจากน้ำเนี่ยอิงไทยให้เป็นหน้าที่ของทางนี้ที่ทำกันดีมากอยู่แล้วเรื่องระหว่างประเทศอะไรมันมีปัญหาคือมันเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์เมื่อก่อนมันไม่ใช่ค่ะแล้วเขาก็ไปยึดกรมที่ดินก็ตอบไม่ได้เจ้าท่าก็ตอบไม่ได้จริงอีกอย่างนะเราท่านรัฐมนตรีสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจริงต้องเก็บข้อมูลจากคนหน้างานใช่ครับไม่ใช่ต้องคนที่เข้าไปช่วยมาคนที่เข้าไปเห็นว่าน้ำมันมาอย่างไรข้อมูลพวกนี้จะจริงสุดแล้วปัญหาที่จะแก้ก็จะตรงจุดสุดเราไม่ต้องเสียเวลาแก้ปัญหาที่ไม่ใช่ต้องประชุมเลยว่าจุดไหนที่เป็นปัญหาเนี่ยมอบให้ท่านอ๋อดีเผื่อไม่มีเวลาคุยท่านแต่ตอนนี้อยากไปดูได้หน้าเปิดไหมนะครับที่ข้อมูลหนึ่งนายกเทศมนตรีแม่สายนะครับได้นำให้ท่านนายกมากับที่คณะนายกนะครับแทนลงพื้นที่มาแล้วก็ได้สั่งการนะครับว่าเดี๋ยวต้องมีการวางแผนแล้วก็แก้ปัญหาระยะยาวนะครับเพื่อให้พี่น้องชาวแม่สายได้พ้นจากวิกฤตน้ำท่วมนะครับถ่ายรูปไปเลยพี่บอลถ่ายรูปไปถ่ายรูปเนี่ยกำลังเดินไปที่ทางสะพานนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดรอยต่อนะครับเป็นสะพานมีสะพานอย่างที่หนึ่งนะครับแม่สายท่าขี้เหล็กเนี่ยมีท่านนายกท่านแอมเลอนะครับขอให้ข้อมูลเนี่ยแม่น้ำครับจะน่าขอดูเล็กน้อยจุดไหนดูตรงนี้ครับเราทำงานของเทศบาลเองแล้วมันอยู่สูงจากสูงกับเดิม40 ซม.นี่ครับนี่ครับมีน้ำทะลักเข้าจุดแรกตอนนี้มาเลยแต่ว่าแต่นี่คนอยู่นั่นเลยอ๋อนั่นก็มีเชือกถ้าเราเชือกได้จะบรรเทาไปได้เยอะเลยแต่ท่านกลับว่าไงตรงนี้เหรอครับแล้วนอกนั้นคือไม่ฮะนี่ถนนเราจะมีข้อมูลเยอะแยะมีคุณค่าเรามีข้อมูลหมดทุกคนโอเคแล้วนี่การทำเรื่องนี้ได้ดีสุดเพราะว่าเราก็อยากให้การเยียวยามาถึงเรื่องนี้ด้วยไม่งั้นต้องรอเรื่องเหลือนะครับใช่เอาคนออกก่อนตัดได้ไม่ได้ครับสั่งก็คือเล่นเงาคนออกก่อนแล้วก็เล่นเงาเพื่อนเพื่อนอาหารเข้าไปให้ทางน้ำเพื่อน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 ตอนนี้พยายามเร่งช่วยเหลือนำอาหารเข้าไปให้แล้วก็ถ้ามีจังหวะก็จะนำออกมานะครับฝั่งขวานะครับสภาพโคลนนะ
นี่ยขออนุญาตท่านนายกดูแม่น้ำสายหน่อยครับเนี่ยแม่น้ำสายนะครับเนี่ยมีท่านนายกเป็นคนดีนะครับคอยบรรยายนะครับทั้งขาถามแล้วก็เรื่องของน้ำสายท่านพม่าท่านไปตอนนี้พม่าใช่ไหมตอนนี้พม่าแต่มันเลยเป็นปอกขวานตอนนี้พม่าครับอันนั้นฝั่งเมียนมานะครับฝั่งซ้ายเป็นเมียนมาฝั่งขวาเป็นไทยนะครับโอ้น้ำมันแรงจริงทีนี้มันไม่อยู่กับท่าการสะพานเลยนะครับที่ด่านพรมแดนที่มีท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับมาด้วยนะครับช่วยกันฟังผมก็มานะครับท่านมาเราฟังสภาพปัญหาต่างๆนะครับเนี่ยดูโคนนะครับเนี่ยโคนที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับโคนหนามากนะครับโคนหนามากลื่นนะครับนี่นะคะคุณป่านะคะรวมเหนียวมากนะครับคนไทยก็ไม่มีประโยชน์นะเพราะว่าชาวบ้านไม่อยู่ในที่แล้วใช่ไหมตอนแรกเลยที่เกิดไทยอยากแก้กล้าจริงใช้เวิร์กไหมหรือไม่เวิร์กเวิร์กแต่ไม่ทันครับเวิร์กแต่ไม่ทันเตือนไปช้าไปเพราะว่าเรามีเขตแดงอยู่แค่ถึงตรงนี้พอมันแดงปุ๊บก็คือน้ำมาแล้วระวังแต่ตอนนี้ระวังคนที่เพื่อนพึ่งพาก็ขอติดเซ็นเซอร์ต่างที่ต้องขออนุญาตครับเอาก่อนนะครับบอกได้ว่ามากี่โมงมาเป็นวันเท่าไหร่เป็นของประจำที่แต่ละท่านของเรียงหน้าสองจุดแต่ว่าประมาณของนี้กับประมาณที่พิพาตอนนี้ไปสำรวจในพื้นที่แล้วแต่ว่าสองจุดที่ชนมาตอนนี้คือสื่อรอทั้งนู้นเลยครับรอทั้งนี้ครับของเราที่ของเขาของเราที่ของเราครับขออนุญาตนะครับเนี่ยนายกไปอยู่การประธานแล้วก็ฟังสภาพปัญหานะครับของสายจากท่านนายกนะครับท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านนายอำเภอนะครับนำเรียนให้ท่านนายกแล้วก็ท่านรองนายกรวมถึงท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนะครับได้ทราบนะครับเพราะน้ำมันระดับน้ำแบบนี้มันไหลลงมาในทุ่งใช่ๆอย่างนั้นใช่ไหมคะน้ำยังอยู่ข้างบนเยอะอยู่เหมือนกันตอนนี้เยอะครับแสดงว่าข้างบนมันยังไม่มีน้ำสาขาอยู่ประมาณ12สาขา12ด้านบนในฝั่งเมียนมาครับเพราะฉะนั้นจะมีลุ่มน้ำอยู่ประมาณ 4-5 ลุ่มน้ำที่เราคำนวณไม่ได้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับให้เขาผลของมันได้ก่อนนี่ก็พูดคุยกันทั้งหมดอายุเช่นนี้นะครับแต่ทุกคนเนี่ยดูโคนนะครับโคนที่หนามากนะครับร้อนนะคะชาวบ้านไม่ยอมเดี๋ยวรอบเดียวคณะสงฆ์ครับนี่ฮะบอกว่าหลังเนี่ยเป็นมีมานะครับแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีในลงพื้นที่มาเพื่อติดตามปัญหานะครับว่าการแก้ปัญหาต่างๆเราฟังกันนะครับเราคาดการตรงนี้ไม่ได้ก็ตีห้าฝนตกตีห้าฝนตกในพื้นที่แล้ววันนี้พยากรณ์ว่าไงคะคือต้องบอกว่าวันนี้ปล่อยพื้นที่เราน้อยนะครับแต่ตกในพื้นที่เมียนมาเนี่ยเยอะนะครับจึงทำให้น้ำที่เมียนมาเนี่ยบ่าเข้ามาท่วมที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับคือสถานการณ์ล่าสุดนะครับตอนนี้เนี่ยได้รับเห็นปัญหาแล้วได้เห็นสภาพที่แท้จริงแล้วนะครับก็มีการพูดคุยแล้วก็สั่งการว่าต้องมีการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนแล้วครับเนี่ยเด็ดว่าโคนนะครับเรื่องแห้งแล้วก็โคนมันจะเหนียวมากเป็นการเปลี่ยนนะครับเรายังไม่มีเรื่องของการปิดกำลังเลยจะไปทำส่งต่อครับผมที่ถามมาเนี่ยทำส่งของเราแต่ว่าทำได้อะไรบ้างการท่านเกิดมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็การดูแลเยียวยาถ้าเรานายกแล้วก็ท่านมนตรีช่วยหนุนไทยนะครับท่านมนตรีช่วยประกันมาของมูลนิธิของการที่ผมนะครับเหมือนเดิมเนี่ยทุกคนก็ปลอดภัยในระยะยาวครับเรื่องนี้ที่เราฝากจดหน่อยเรื่องการให้ประชาชนทั้งเราออกจากพื้นที่รับน้ำครับสักเจ็ดสิบเท่าไหร่เมื่อก่อนมันกว้าง70เมตรไม่น้ำเส้นนี้ครับเดี๋ยวนี้บางจุดเนี่ยเหลือแค่10เมตรเราดูวาระคิดว่าเราจะไปถึงให้ถอยออกไปใช่ไหมครับใช่ครับให้กลับไปแนวเขตเดิมของตัวเองทั้งคู่ทั้งคู่ลูกน้ำทั้งสองฝ่ายเราสามารถก็คือได้หรือว่า
มันเป็นพลิกแบตเตอรี่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่น้ำเปลี่ยนยังไงจะไม่มีการไม่มีผลเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วเขาเป็นที่ฐานรู้อยู่แล้ววิกฤตอยู่ตรงไหนครับโอเคครับนายกเทศมนตรีแม่สายก็ได้บรรยายถึงสถานการณ์ต่างๆรวมไปถึงน้ำสายแต่ก่อนว่ามีขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วปัจจุบันเนี่ยมันถูกบีบเหลือเพียงบางจุดเนี่ยมันเล็กมากนะครับที่ให้มวลน้ำที่บ่าเข้ามาเนี่ยแล้วมันท่วมพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจของแม่สายนะครับเนี่ยให้กำลังใจทางเจ้าหน้าที่นะครับที่มาช่วยกันนำดินโขนออกนะครับเนี่ยนี่คือสถานการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับต้นตอนะครับที่สะพานแห่งที่1 นะครับในสายท่าขี้เหล็กเดี๋ยวจะเดินทางต่อไปที่ศูนย์พักพิงครับซึ่งตอนนี้มีผู้คนนะครับที่อพยพเข้าไปเนี่ยเท่าไหร่นะครับท่านนายก500คนมั้ยมี20ประมาณ700ครับ20 700คนนะครับที่อยู่ที่ศูนย์อพยพนะครับไม่รวมหมู่บ้านวัดโรงเรียนที่เขาไปนอนนะครับในชุมชนซึ่งถือว่าเยอะมากเนี่ยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จิตอาสานะครับก็เมื่อวานคุยต้องขอบคุณฝั่งเดียวเขาต้องมั่นคงด้วยฝั่งจิตอาสาด้วยถ้าไม่ได้แย่เลยมากนะคะมีเบอร์จากหน่วยจิตอาสาของชด.นะครับทีมด้วยไม่เจอไม่ครบจนทางนะเจสกีทีมชาติที่เข้าไปช่วยลุงที่เข็มแชมป์โลกแชมป์โลกนะครับเจสกีแชมป์โลกประหลัดประมาทไทยได้นอนเลยยังได้นอนเลยยังได้ครับตรงนี้ทุกวันครับช่วยลุงที่เข็มหมูลุงเต้นแดงลุงเต้นแดงนะครับได้เลยนี่ไงเขาติดต่อเดี๋ยวให้ปรึกษาอาจารย์ทีหายแล้วเออมองได้เลยค่ะทำได้ค่ะสวัสดีใครให้ได้ด้วยน้องเตี้ยอะไรอยู่นะครับประมาณ89ครับ85ก็คือมีเป็นเนี่ยคือเราขอเราไปสอนงานกับทีมงานเพื่อให้เราขอความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยสามารถมาขอความช่วยเหลือจากน้องก็ได้เลยนะครับก่อนหน้านั้นจะต่อท่านทางกระทรวงก็ได้กระทรวงได้ก็หลังจากนี้อะไรเงี้ยจริงถ้าช่วยอย่างนึงคือขอว่าเสร็จแล้วว่าเมื่อวันถัดไปช่วยลิสต์ปัญหาให้หน่อยว่าเห็นอะไรบ้างอันนี้จะประโยชน์มากรู้หมดเลยครับดีมากเพราะว่าคนคือหน้างานจริงจะรู้เยอะทำแผนที่แล้วบอกมาเลยจอดดูได้เลยครับเมื่อกี้ก็ฝากหลายหน่วยแล้วว่าคนที่แก้ปัญหาคนนี้เขาจะรู้ไงนะคะมันมีรายละเอียดเล็กๆที่เราอาจจะเข้าไม่ถึงเนี่ยผมไปคุยด้วยเลยเอานะขอบคุณมากขอกำลังใจให้ก่อนครับ NTSP น้องทีมชาติของเราพร้อมจะช่วยเหลือนะครับซึ่งสามารถติดต่อแล้วก็ประสานงานได้ทันทีเลยนะครับนี่ครับระยะนะครับมันเดินทางกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ศูนย์พักพิงนะครับศูนย์อพยพซึ่งเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยมีคนเยอะมากนะครับเนี่ยขอบคุณทั้งเจ้าหน้าที่นะครับโอ้นี่ชาวบ้านนะครับมาขอถ่ายรูปนะครับเนี่ยคือดีใจนะครับที่มันได้ยกมาอย่างน้อยก็ถ่ายรูปทีมทหารเข้าไปช่วยกันเดี๋ยวจากนี้หลังจากนี้นะทางรัฐบาลจะค่อยๆช่วยดูแลไปหมดแล้วค่ะไม่มีอะไรแล้วขอบคุณมากนะคะที่มันเป็นกันเลยตอนนี้มาเดี๋ยวนะครับตอนนี้นะครับทำให้กับพี่ชายแม่เลยครับแม่ค่ะแม่เก่งมากพูดแค่นี้นะแม่ลอยเลยใช่ไหมสู้ต่อค่ะอะไรมาฝากท่านนายกอะไรมีใครที่ยังติดอยู่ไหมคะใครติดอยู่ค่ะขายใหญ่จังค่ะติดอยู่ค่ะยังไงสู้ๆนะเป็นกำลังใจดีๆค่ะทีมเขารอช่วยหมดแล้วแล้วก็พยายามหาว่าจุดไหนที่อาหารยังไม่ถึงนะคะเขาพยายามเอาอาหารให้ก่อนเพราะวันนี้กับพรุ่งนี้น้ำจะค่อยๆลดความแรงลงแล้วเรือก็จะเข้าไปช่วยได้ก็จะได้ออกมาใกล้แล้วค่ะขอบคุณใกล้แล้วขอบคุณค่ะสู้ๆขอบคุณน้องทำอาหารด้วยนะคะนี่เป็นชุดบ้านทำงานชาวบ้านมารอขอถ่ายรูปเป็นยกนะครับมีรัฐมนตรีมีอะไรมาช่วยจะเป็นท่านรองนายกรัฐมนตรีมาหมดลงกันไลน์ถ่ายรูปลงหรอถ่ายเป็นกล้องยางอะแบบชูค่ะนะครับกล้องถ่ายรูปจริงๆตรงนี้ยังมีโอเค
ขอบคุณมากจริงๆตอนนี้ยิ่งเคยมาไม่รู้ใครอยู่เปล่าเคยมาตอนท้องตอนท้องโอเคครับครับไม่ถึงร้อยครับไม่ได้กลับบ้านเรามีนิดเดียวไม่ได้กลับครับขอบคุณมากเลยนะครับส่งกำลังใจให้คนอื่นด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากให้กำลังใจพ่อแม่ด้วยลูกนะคะเล็กกว่าไหมคะกระแสน้ำเริ่มเบาลงแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องพื้นที่หลังนี้นะคะเดี๋ยวรัฐบาลช่วยกันดูแลมีอะไรบอกเจ้าหน้าที่ได้กลับมาเหมือนเดิมเร็วๆต้องสู้สู้ให้กำลังใจเดินทางปลอดภัยนะคะด้านหน้าเยอะครับนายกครับด้านหน้าครับเต็มหน้าคนเยอะมากครับมีเยอะเลยนะครับตอนนี้ท่านยุทธนะครับอยู่ข้างหลังครับท่านยุทธครับยุทธการสองมุมนะครับชาวบ้านนิดนึงนะครับชาวบ้านครับนายกเดี๋ยวมีชาวบ้านนะครับมารอนะครับเอ็ดว่าโอ้โหสูงมากเลยยังไงได้ว่ายน้ำให้กำลังใจพ่อแม่ลูกสู้ๆนะให้กำลังใจนะคะโอ้ยเดี๋ยวรัฐบาลช่วยดูแลที่เที่ยวทีมงานของพระพนักงานมาเล่าให้ฟังแล้วว่าน้ำเริ่มเบาแล้วใครอยู่ในรถพยายามกระทำเรื่องให้ทันข้าวจะได้มีแรงคือบางแท่งมันมากเลยอ่ะค่ะแกคุยกับชาวบ้านนะครับทำงานไปลงพื้นที่ที่ตอนนั้นตั้งแต่อุบลแล้วเห็นตั้งแต่ปีนี้เกือบ2ปีที่แล้วแล้วปีที่แล้วอ่ะก็คิดจริงๆว่าต้องรัฐบาลต้องช่วยเยียวยาไม่เหลืออะไรแล้วค่ะขนาดอยู่หน้าโรงพักครบเท่านี้เราต้องหน้าโรงพักใช่ไหมเหลือชีวิตเหลือความหวังเหลือกำลังใจค่ะเหลือท่านนายกค่ะดูแลเยียวยาพวกเราชาวไปสายด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่กำลังใจขอบคุณนายกพวกเราขอให้ขอบคุณจอร์ญานะคะมาให้กำลังใจนี่เลยรู้ว่ามันแบบแน่นอนขอบคุณมากขอบคุณเราหมดตัวกันเลยนะเนื้อพุ่งหมดเลยค่ะก็ดูก็พยายามปรับเรื่องค่าเยียวยาด้วยแล้วก็วิธีการด้วยก็ไม่อยากให้มันเกิดซ้ำๆก็พยายามจะสร้างเรื่องของกั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยให้มันได้ผลที่สุดมันก็รอบเดียวก็เกิดเราเหลือจะที่ค่ะเพราะมีแม่ค้าไม่เหลือนะไม่มีที่นอนเลยซะเราในใจเราจะไม่ทิ้งพวกเราไว้ข้างหลังทิ้งไม่ได้ค่ะขอบคุณค่ะขอกอดน้อยนะแล้วไม่เหลือของเหลือชีวิตเหลือชีวิตกำลังใจแค่ออมกอดของนายกพวกเราก็ดีใจแล้วค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะอันนี้นายกก็มีกำลังใจไปทำงานต่อแล้วรีบไปทำเลยว่าอะไรช่วยได้บ้างขอบคุณนะเคยมาก่อนอันนี้ท้องอยู่ท้องใหญ่ๆไม่รู้ใครเคยเจอค่ะเคยเจอค่ะเคยเจอจำได้เจอแล้วค่ะตอนนั้นมาท้องแบบมาทำท้องค่ะเคยเจอใช่ก็เป็นซอยขอบคุณครับติดตามตลอดค่ะฝากแล้วกันนะครับอย่างว่าคุณแม่ก็ต้องฝากให้กับนายกก็ต้องพูดนะครับครับวันนี้ครับขอบคุณครับเยียวยาพี่น้องชาวอำเภอแม่สายพูดเลยครับแต่พี่คิดว่านะคะถ้าช่วยเหลือตัวเองได้ก็จะช่วยค่ะแต่มันน่าจริงๆเราก็จะรอตัวเองเบื้องต้นแล้วก็จะรอค่ะแล้วก็นายกว่าไงมั้งครับเมื่อสักครู่นั่นนายกรับปากว่าจะไม่ทิ้งพวกเราชาวอำเภอแม่สายและพี่น้องจังหวัดเชียงรายทุกคนถึงที่ไม่มีที่นอนเลยหรอเนี่ยนอนทุกคนบ้านอยู่ไม่ทุกร้านอะค่ะที่ร้านของที่ร้านขายของบ้านก็อยู่ไม่ทุกคนนะเนาะที่ร้านขายของไปหมดเลยเราเหลือแค่ครับเดี๋ยวไปติดตามครับครับเนี่ยท่านที่เดินทางมาไปอีกชุดนึงนะครับเดี๋ยวต้องขึ้นรถเห็นมั้ยครับไปเลยฮะเดี๋ยวเราไปอีกจุดนึงนะครับท่านนายกนะครับได้มีการพูดคุยกับชาวบ้านแล้วก็แหมได้แสดงถึงความห่วงใยนะครับชาวบ้านก็บอกว่าหมดเนื้อหมดตัวเลยครับท่านนายกอะไรเงี้ยนายกว่าเรายังมีชีวิตอยู่แล้วก็จะไม่ทิ้งชาวแม่สายนะครับนี่คือคำมั่นสัญญาครับของนายกอิ๊งแพทองธารที่ให้ไว้กับชาวอำเภอแม่สาย
ช่วงต่อไปนะครับเราจะไปที่วัดพรมวิหารนะครับเพื่อไปดูจุดนี้เนี่ยจะมีพี่น้องที่ประสบภัยเนี่ยได้อพยพไปอยู่นะครับเนี่ยนี่คือสักการะสุดนะครับนี่ขอน้ำหน่อยนะครับเนี่ยตอนนี้ฝุ่นเยอะมากนะครับน้องดิวพูดถึงสถานการณ์โดยรวมนิดนึงฟังดิวพูดนิดนึงพูดเลยพูดนี้เลยทางหลายภาคส่วนนะครับก็ได้มาเร่งช่วยกันในการกำจัดโคลนนะครับเพราะโคลนหนามากเลยครับและในส่วนของชุมชนก็จะมีน้ำท่วมขังอยู่ยังระดับสูงอยู่นะครับแต่ตรงส่วนของถนนพหลโยธินตอนนี้ระดับน้ำลดลงไปแล้วนะครับก็แต่ก็ยังมีรถนะครับที่ตกค้างอยู่ตอนนี้เนี่ยถ้าในโซนถนนพหลโยธินเนี่ยก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูนะครับเรื่องการฟื้นฟูคือต่อไปครับนายกหญิงแพทองธารเนี่ยจะลงไปที่วัดพรหมวิหารนะครับซึ่งเป็นศูนย์ทักพิงนะครับเดี๋ยวเราติดตามสดผ่านเพจ NVT Connect กรมประชาสัมพันธ์นะครับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์เชื่อถือได้ 100% เมื่อสักครู่ครับนายกมีความห่วงใยมากเพราะจากการรายงานสถานการณ์ของผู้จัดการเอกการรวมไปถึงทางผู้จัดการมณฑลทหารบกที่37แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเนี่ยบอกว่ายังมีพี่น้องประชาชนเนี่ยยังตกค้างอยู่ด้านในเนี่ยคาดว่าที่ยังไม่รับอาหารในวันนี้วันที่4เนี่ยคาดว่าประมาณ600กว่าคนวันนี้จึงมีการระดมนะครับจริงๆระดมตั้งแต่วันแรกๆแล้วนะครับมีการนำอากาศยานนะครับไม่ว่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์จำนวน4ลำและที่สำคัญครับวันนี้รถของกองทัพเรือนะครับรถเรียกว่าสะเทินน้ำสะเทินบกเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มเข้าปฏิบัติหน้าที่แล้วนะครับเดี๋ยวจากภารกิจนี้แล้วเนี่ยเราจะไปติดตามกันนะครับในเรื่องของรถสะเทินน้ำสะบกที่จะทะลุทะลวงเข้าไปในจุดที่เข้าถึงยากอย่างที่บอกครับตอนนี้แม่น้ำสายเนี่ยถามว่าลดระดับลงไหมลดระดับลงแล้วแต่ยังมีจุดที่ผนังแตกนะครับในซอย14ซอย16นะครับบ้างชุมชนปลอดทรายตรงนี้ยังคงวิกฤตอยู่เพราะว่าน้ำยังแรงและหน่วยกู้ภัยต่างๆเนี่ยยังไม่สามารถเข้าไปได้วันนี้จะมีการนำเขาเรียกว่ารถสะเทินน้ำสะเทินบกของกองทัพเรือที่ส่งมาเนี่ยเข้าไปลองดูซินะครับลองทำทุกทางเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับชาวอำเภอแม่สายให้ได้ทานข้าวกันแล้วก็ถ้ามันนำออกมาได้ก็จะนำออกมานะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดเสียงลมอาจจะแรงไปนิดนะครับเดี๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งนะอีกไม่เกินนะครับคุณกันยาบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะถึงแล้ววัดพรมนะครับวิหารนะครับเดี๋ยวไปกันต่อนะครับยังไงเลยกันมาถึงแล้วนะครับมาติดตามรายการสดด้วยกันครับผ่านเป็นพิธีของกรมประชาสัมพันธ์โอ้มีทีมกู้ชีพกู้ภัยเยอะนะครับเข้ามาพี่บินพี่โอ้พี่ปุ้มมีอะไรโอ้เข้ามาช่วยกันเยอะต้องขอบคุณนะขอบคุณมือที่ต่างๆด้วยนะครับแล้วก็น้องเจสกีรวมไปถึงภาคส่วนที่บอกครับ20กระทรวงนะครับของส่วนราชการต้องบอกว่าเข้ามาที่นี่ทั้งหมดนะมาแล้วจ้านะ
เดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับในเรื่องของความเป็นอยู่ของพี่น้องที่อาศัยอยู่ที่วัดบ่มวิหารนะครับที่ตำบลเวียงพระคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจุดนี้เป็นจุดที่สูงนะครับแล้วก็แต่เป็นจุดที่มีพี่น้องประชาชนเนี่ยผมก็ยกมาอยู่กันนี่เอาหมาเอาแมวมาด้วยนะครับดูแมวนะมีแมวมาด้วยขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะชมยังไงทักทายเข้ามาหน่อยเร็วถึงแล้วไปโอ้ยปึ๊บไปเข้าไปดูพร้อมกันนะสัญญาณกลับมาแล้วนะครับสัญญาณตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าสัญญาณอ่อนนะครับเนี่ยมีการรายงานสถานการณ์นะครับให้ทราบทางตลาดนะครับตลาดเทศบาลแม่สายนะครับช่วยดูบ้านที่เขาเข้าไปในบ้านดูสำให้ต่อชะดอมทำกองงานดังกล่าวที่ส่งคนทั้งไปที่ผมร้านให้ไปช่วยดูแลค่ะก็จะพยายามช่วยออกมาได้เยอะที่สุดแล้วเป็นไงอยู่ตรงนี้คือแบบขอบคุณทุกคนแล้วปกติรู้จักกันอยู่แล้วป่ะทั้งนี้ครอบครัวเดียวครอบครัวใหญ่อะเนี่ยแต่ว่ามีบ้านอยู่ด้วยกันหมดทุกคนไหมใช่ค่ะอยู่ใกล้ๆกันใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆกันแถวใกล้ๆกันแล้วก็คนที่ทหารเขาเข้าไปดีแล้วที่ออกมาแล้วมีของคือตัวออกมาแล้วหรือน้อยทำไมเลยซื้อผ้าซื้อผ้าซื้อผ้าเขาคิดว่าถ้ายังไงไปก็ถ้าโดนกระแสน้ำหรืออะไรแล้วก็เอาผ้าไปเปลี่ยนได้แต่ที่ทางนี้เขาหามาให้อยู่ค่ะแม้แต่นะคะแม้แต่เสื้อชั้นในหนึ่งเขาก็เอาใหม่มาให้ค่ะแต่เสื้อผ้านี่มันคนเยอะเนาะเขาก็เอากันต้องแบ่งกันแต่เรื่องอาหารการกินนี่ไม่ค่ะมันก็อยู่ตรงนี้แล้วไม่ค่ะแล้วก็เรื่องคุณหมอยาอะไรมาช่วยตลอดค่ะตั้งแต่มาครั้งแรกก็คุณหมอทหารคุณหมอแล้วคนไม่สบายมีค่ะบางคนจะเครียดก็กินยาอันนี้ก็กินยาแก้แพ้คุณหมอเข้าไปถ้าไม่กินก็จะนอนไม่หลับใกล้แล้วจะเดินไปหาพี่น้องอนุนบ้างขอบคุณมากคุณตาหมดตัวแล้วก็อีไปคิดเจ้าแล้วก็เสียมาแหละก็พูดแบบนี้แต่ว่าแหละสิ่งที่จะทำให้ได้ดีเนาะการช่วยหลังจากนี้เพราะว่าเมตตาการรัฐบาลช่วยเหลือกันประชาชนนะคุณเจ้าลำบากมากคุณเจ้ามันเหลือยังหมดเรื่องหมดตัวเลยเจ้าเนี่ยทุกคนพูดอย่างนี้จะบอกว่าเหลือชีวิตกับเหลือกำลังใจเหลือชีวิตยังเจ้าแล้วก็เก่งมากๆเจ้าเหลือชีวิตก็เหลือกำลังใจเก่งมากๆเจ้าเพื่อการให้กำลังใจกันเนี่ยเห็นไหมเหลือชีวิตเหลือกำลังใจจริงๆขอบคุณใช่ไหมคะเก่งสายเป็นข้าวขยับหอยในทางซ้ายคนร้องเก่ว่าสายนี่สายคนท้องสายแรกเลยหมอที่มีคนท้องนะครับพี่เจ้าท้องกี่เดือนแล้วเนี่ยครั้งที่แล้วอิงมาแม่สายท้องเหมือนกันเลย
นี่กี่เดือนแล้วเก้าคลอดวันไหนคลอดคลอดเมื่อไหร่กำหนดคลอดเบบี้อ่ะออกมาเมื่อไหร่ออกมาเมื่อไหร่ผู้ชายรู้แล้วด้วยเดี๋ยวผู้ชายคลอดวันไหนเก้าเดือนแล้วนะค่ะก็ใกล้คลอดแล้วเฝ้าระวังแล้วเฝ้ารอแล้วเราลงมงลงบ้านมีแพทย์มารอนะคะตรวจเช็คตลอดโชคดีโชคดีเนาะคืออัดเนาะคืออัดแน่นแต่เก่งนะออกมาทันเก่งมากเลยให้กำลังใจแบบลูกต้องบอกแม่เก่งแม่เก่งพ่อเก่งสู้สู้สู้ไม่ใช่น้องน้ำเลยไหมเนี่ยเครียดนะครับเราเป็นโรคโชคดีครับอยู่ฝั่งนี้ดีจ้ะว่ายน้ำไปอยู่ฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้ไม่อยู่ฝั่งนี้จ้ะรู้แหละต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญฝั่งนี้เบาๆแต่เดี๋ยวก็มาฝั่งนี้ใช่ไหมเขาไม่รู้ไหมใครตอบได้บ้างเขาคลอดเมื่อไหร่หรือไม่คลอดเบบี้ยังไม่ได้พรุ่งนี้รอตรวจวันไหนคลอดวันไหนคลอดพรุ่งนี้วันไหนพรุ่งนี้ที่เป็นเรื่องเดียวกันใครจังหวัดครับสกายดาวอยากรู้แม่คลอดอะไรครับพี่ตรงนู้นเลยครับตรงนู้นเลยครับตรงนู้นเลยนะครับตรงนู้นเลยนะครับขวบแล้วเด็กคนนี้7ขวบโอเคเดินเลยค่ะกำลังใจให้แม่นะลูกเดี๋ยวกอดแม่เยอะๆเดี๋ยวแม่มีแรงนะกอดแม่แล้วแม่มีแรงจริงๆมีพลังพิเศษทุกคนกอดลูกแม่จริงๆไปรอที่ที่ตัวแม่ครับครับครับสุขภาพพูดออกมาปลอดภัยหมดไม่มีอะไรมีเอาหลักฐานให้
คนเลยออกมาได้มีชีวิตและมีความเก่งได้นะแต่ไม่จะได้จบได้ได้นะครับค่ะถ่ายรูปได้มาแล้วตัวเล็กตั้งหน้าเลยหรอกเจ้าทั้งหมดนี่ไงตากล้องกิติมาศักดิ์นะตากล้องกิติมาศักดิ์มาหนึ่งสองสามก็เอาเริ่มนายกหน่อยนี่ค่ะนี่นุ่นมาก่อนไทยด้วยเพื่อนอีกคนหนึ่งมาหน้าเหมือนแม่อยู่ที่นี่ฮะหนึ่งสองสามวันนี้มาอีกมาให้อีกมาเลยไหมมาลงกันไหมมาถ่ายไหมมาเลยค่ะถ่ายด้วยมาถ่ายด้วยมาเลยค่ะถ่ายด้วยมา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 ถ่ายด้วยคุณนะครับขอบคุณนะครับถ่ายรูปด้วยท่านต้องจะถ่ายรูปด้วยขอบคุณนะครับวันนี้เด็กๆก็เล่นเต็มเลยนะครับนะครับแล้วพี่โอมก็สอบไปเลยให้กำลังใจพ่อแม่พี่โอมเข้าไปเลยพี่โอมขอพี่นะคะขอกล้องนี้นะครับกล้องนี้นะครับ1 2 3ครับยิ้มหวานครับสู้ๆครับเรียบร้อยครับเป็นเด็กที่ได้สัญชาติทางเดินของคนบอกนะครับตอนนี้ตกหล่นมาไหมตอนนี้เหรอไม่ต้องเจอในฝั่งนี้จะถ่ายรูปกันนะถ่ายรูปให้หน่อยค่ะได้จ้ะได้จ้ะนี่ท่านตีถ่ายให้นะครับแล้วก็ทีมมาสักนะครับยิ้มสวยๆให้รู้ว่ามาเดี๋ยวถ่ายให้จ้ะโอเค1 2 3 1 2 3 1 2 3ก็ถ่ายกับ1 2 3จ้ากดเยอะๆโอเคค่ะดีใจเจ้าดีใจที่ยกมาเยี่ยมมีกำลังใจขึ้นมาก่อนเจ้ามีกำลังใจมีกำลังใจขึ้นมาโอเคเป็นกำลังใจขึ้นนะครับครับผมโอ้นั่นนอกจับมือนะครับสัญญาณกลับมาแล้วนะครับเนี่ยสวัสดีนะจ๊ะเจอกันนะจ๊ะแหมทุกคนร้อยนายกเดินทางมาขอบคุณนายกนะครับวันนี้นายกมาเยี่ยมรู้สึกไงบ้างคะดีใจค่ะมีความรู้สึกตื่นตันใจค่ะเพราะว่าไม่ทิ้งกันนอกคนแม่สายครับว่าดีใจที่นายกไม่ทิ้งกันโอเคนะครับทุกคนนะครับกำลังใจให้งานไม่ฝันว่าดีใจที่นายกไม่ทิ้งกันนะถึงงานกลับมาแล้วนายกไปที่โรงครัวเลยครับมีผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายนะครับมนุษย์นะพานายกไป
ครับนี่ขอบคุณทางแม่ครัวที่บ้านนะครับโดนแล้วก็ยังมาทำกับข้าววันละ 1,500 2,000 กล่องแจกอยู่ค่ะโอ้เก่งมากครอบครัวสนามมาทำไว้ตรงนี้ค่ะให้กำลังใจเขาคุณผู้ชมเราลงแล้วยังมีแรงช่วยคนอื่นอีกโอ้ขอบคุณมากเลยใจเชิญท่านนายกทำไข่เจียวปูสับค่ะเชิญให้เราทำหรอขอเราดูนะไม่กลัวเชิญเลยครับไม่กลัวเลยงานมีท่านนายกนะครับใช้ไฟนะนายกว่าใช้ไฟเป็นแก๊สนะจะมีประเด็นดราม่ากันอีกครับสัญญาณกลับมาแล้วนะครับต้องมาอยู่ตรงนี้นะมีแรงใจไม่กลัวเลยครับเมื วัดพรหมวิหารเนี่ยเป็นศูนย์พักพิงเมื่อเช้ามีการพูดคุยกับท่านนายกเทศมนตรีเนี่ยท่านบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยมานอนกันเนี่ยถึง500กว่าคนนะครับแต่อาหารก็เพียงพอนะครับทั้ง3มื้อนะครับก็ยังคงเพียงพออยู่โอ้นี่ข้าวจะไปทานบนรถนะครับตอนนี้ตรงนี้จะเป็นพ่อครัวเมื่อสักครู่นี้เป็นแม่ครัวนะครับนี่เป็นเชฟผู้ชายนะครับเชฟผู้ชายเดี๋ยวพี่ไปดูขอเรียกท่านนะคะนะครับรบกวนท่านนายกขึ้นไปครับปากกล้องถ่ายจากไอ้โรงรถตำรวจให้ติดไปขอเป็นไม้กำลังใจพ่อครัวนะพ่อเกียรติครับน้องเล็กเขาวางมาแล้วครับวันละ 1,000 กล่องนะครับเจ็บครับเราจะทานนะครับขออนุญาตครับได้ครับยินดีครับยินดีครับโอ้เนี่ยทำให้เด็ดเด็ดอะไรคะท่านนายกตอนนี้ทำเป็นเมนูอะไรครับไก่กระเทียมค่ะไก่กระเทียมวันละ 1,600 กล่องเขาต้องจบลงเมนูวันของมูสเนี่ยน่าจะไม่ทำกันได้ดีหรือว่าทำชิมว่าเหมือนเบาเลยเนาะที่ค่ะจับขึ้นยังเนี่ยจับขึ้นยังหอมมากเลยกินหอมนะนะหอมไม่ยั่งยืนหอมมากหิวแล้วหิวแล้วเขาเล่นนะเขาเล่นขอบคุณครับกินหอมมากนะครับพยานทำงานแล้วไม่ถ่ายได้แล้วมันจะบังหน้าเนี่ยมาถ่ายรูปกับทางนวคนะครับจะมีด้านในนะครับใช่เอาไปสายยินดีต้อนรับพนักงานในรถให้ทุกคนนะครับในทุกท่านนะครับในการช่วยกันได้ไหมครับไปติดต่อของคณะที่ต้องมีที่ไหนไม่ต้องมีเลยโอ้มีแต่ดีจิ๋วนะ
ล่นไปไม่ได้ยกมอบไปได้ไหมยืนเลยต้องไหมยืนเลยต้องยืนเลยการที่เราจะขอเราจะเปลี่ยนการที่เราใหญ่ที่เราทำเอาเธอไปสายดีไหมครับในการต่างๆที่ได้ปฏิบัติที่ก็โบกเลยเพื่อให้พ่อแ
พี่น้องครับได้มาเข้าร่วมนะครับโดยกำลังความสามารถของร่วมงานเลยนะฮะก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างมากเลยพี่น้องมีเด็กๆอยู่ด้านหลังเด็กน้อยสวยไหมตอนนี้สัญญาณมันลบเพิ่มไปแล้วนี่ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับนำยามานะครับมากินน้ำนี่ก็ช่วยกันทำความสะอาดนะขอบคุณค่ะท่านอำเภอคะนายอำเภอเรียนให้ท่านนายกทราบนะค่ะท่านนายกจะสุขสองนะครับในการทำใจของพญาจะกระทรวงด้านนะส่งการจัดระเบียบที่ของการเป็นของการจัดระเบียบแล้วการทำใจกับพวกที่ทำการไหวในการทำการจัดระเบียบก็จะได้ดูกับการจัดระเบียบที่ทำการมีการมอบยาครับเดือนน้องชนนะคุณตาแล้วตาตาตัวจะย่อไว้น้องมังเหรอน้องมังมาครับเป็นมาม่าสวัสดีค่ะช่วงนี้ยังนอนทั้งวันอยู่ไม่หลับเยอะหลับเยอะจะได้ตัวใหญ่ให้กำลังใจลุงเป็นไงบ้างมันมีกี่คนมีครอบครัวมาหนึ่งคนเปล่ามีชุดมังเรสคิวครับเป็นแพทย์ที่อยู่ในเรือที่เราเข้าไปดำเนินผู้ป่วยที่ติดเตียงมีภาพโดยแพทย์มีความรู้มีครับมีครับมีครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังติดอยู่ครับแล้วเราก็จะช่วยไปตลอดจนกว่าสถานการณ์จะอยู่ในการควบคุมที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของตัวพวกอนามัยเพื่อต่างๆไกลออกไปมันน้ำท่วมไปหมดคือพื้นที่ที่หนักๆ ก็คือตรงแถวแม่น้ำตรงนั้นนะครับแต่ว่าส่วนนอกๆเริ่มดีขึ้นแล้วครับตอนนี้พอน้ำลดก็สถานการณ์เราก็จะเป็นการตรวจผู้ป่วยที่ออกมาได้แต่ในส่วนที่ยังติดอยู่ที่ท่านนายกไปดูตรงนั้นเดี๋ยวเรามีชุดแพทย์ rescue ที่ฝึกมาโดยเฉพาะพร้อมกับเรือดูแลหลังจากที่ออกมาได้ใช่ไหมครับครับครับต้องฝากด้วยนะคะค่ะแพทย์ทหารนะครับโดยท่านในแพทย์ใหญ่ของประเทศไทยที่3นะครับมีคุณหมอที่มาคุณหมอโรงพยาบาลนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับให้กำลังใจทุกคนนะคะหมอมาช่วยที่ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วยด้วยใจอ่ะเต็มที่เนาะอะไรก็จริงถ้ามีข้อเสนอแนะหรืออะไรที่เราอยู่ในพื้นที่แล้วเป็นปัญหาติดขัดอะไรเงี้ยเสนอรัฐบาลมาได้ฝากกันมาเลยมีสสทั้งวงอยู่ของเชียงรายนี่ทางโรงพยาบาลเชียงรายเวลาไปไหนโรงพยาบาลสวนปูนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มาจะได้เห็นปัญหาเมืองมาแก้ภาพของน้องที่เข้าถึงก็แนะนำกันได้เลยนะคะขอให้กำลังใจทุกคนนะคะทุกคนมาดูแลคนไม่สบายทุกคนต้องแข็งแรงด้วยนะทานข้าวกันนะเลยค่ะ
ข้างหลังเห็นไหมคะอีกกล้องนึงนะคะอีกกล้องนึงค่ะเชิญเข้าด้วยไงค่ะข้างข้างเป็นของมูลนิธิธรรมนัสพรหมเผ่าไหมครับมันจะยกขึ้นไปกราบพระด้านบนนะครับเนี่ยกว้างขวางนะครับที่วัดนะอันนี้เป็นของมูลนิธินะครับโอ้กับข้าวหอมมากนะครับอยู่ข้าวหอมมากนะเนี่ยขอบคุณนะครับวิกฤตยามใดคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับหอมมากกับข้าวหอมมากนะครับหอมสวยเลยนะครับเนี่ยนะครับก็บอกว่านี่คือสักการะสุดสัญญาณภาพเสียงอาจจะขาดหายเป็นช่วงๆนะครับเราก็พยายามจะทำเสนอภารกิจนะครับของนายกรัฐมนตรีนะครับที่ลงพื้นที่มาที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายให้ทุกคนได้ชมกันนะครับเนี่ยสัญญาณจะขาดเป็นช่วงเพราะจุดนี้เป็นจุดที่มีประชาชนเนี่ยมารวมอยู่เนี่ยน่าจะหลายพันคนนะครับฮัลโหลรถพิชิตไหนรถผมมีไหนสัญญาณกลับมาแล้วนะครับนี่คือเป็นจุดศูนย์ข้อมูลพักพิงนะครับนะฮะว่ามีผู้ประสบภัยเข้ามาเท่าไหร่นะครับสดจากศูนย์พักพิงจุดที่2วัดพรหมวิหารนะครับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับผู้ประเดชเป็นดีทีคอนเน็กกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้มาดูภารกิจของนายกอิงครับแทนทองทานชินวัตรลงพื้นที่ก็บอกว่าเป็นภารกิจแรกหลังจากที่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรียังเป็นตัวนะครับสามารถสั่งการสามารถทำงานได้เรียบร้อยแล้วนะครับบอกว่าพี่น้องชาวแม่สายดีใจมากก็บอกว่าอะไรนะนายกไม่ทิ้งกันนะครับดีใจที่นายกไม่ทิ้งกันนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับเนี่ยดูยอดนะครับนะฮะดูยอดแต่ละวันที่เข้ามานะครับรวม300กว่าคนบ้างมีทั้งเด็กนะครับมีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยต่างๆนี่ฮะเข้ามาเรื่อยๆก็ยังคงเปิดอย่างต่อเนื่องนะเพราะว่ากว่าจะสัญญาณอาจจะขาดหายไปบ้างนะครับไม่เป็นไรนะก็พยายามต่อไปเรื่อยๆนะครับให้ทุกคนได้ติดตามบรรยากาศสดพร้อมกันแล้วก็ฝากร่วมส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวแม่สายพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายนะครับได้ส่งกำลังใจเข้ามาผ่านเพจ MBT Connect กรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับกำลังใจจากคนไทยทั่วประเทศนะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับเวลาเกิดวิกฤตยามใดคนไทยไม่ทิ้งกันน่ามาแล้วจ้านะครับนะสัญญาณพยายามอย่างเต็มที่นะครับที่นำเสนอภาพเหตุการณ์ต่างๆนะครับสถานการณ์ต่างๆให้คนได้ชมพร้อมๆกันนะตรงนี้เป็นจุดคัดกรองนะครับมีเด็กๆนะมีอุปกรณ์การแพทย์มีคุณหมอต่างๆมาคอยนะครับช่วยเหลือพี่น้องชาวชนชาวบ้านที่5ตอนนี้สายฝนไม่ตกมาหนีได้ทางอาชีพนะครับไปนะจากสำนักนายกรัฐมนตรีครับนี่ข้าวโหนี่ไปไหนกันมาลูกเพิ่งออกมาจากบ้านเหรอมาอย่างนี้แล้วมาติดวันอัพดีใจด้วยนะโอเคปลอดภัยแล้วโอเคครับปลอดภัยแล้วเนาะ4วันแล้วมีใจด้วยอยู่ชุมชนไหนอ่ะอยู่บ้านไหนตลาดน้อยแม่ลุงขนค่ะอ๋อแม่ลุงขนตลาดน้อยแม่ลุงขนตอนนี้ออกมาเริ่มทยอยออกมาหมดยังเริ่มมีเรือเข้าไปรับแล้วอ๋อเรือเข้าไปรับเริ่มออกมาแล้วตอนเขาบุกไปรับมาแล้วว่าทุกวันออกมาไม่ได้น้ำเชี่ยวไงคะอ๋อมีทหารเข้าไปรับมานะครับสุดยอดปลอดภัยแล้วขอบคุณนะครับเอ้ยมีทหารเข้าไปรับมานะครับมาลงทะเบียนก่อนนี่ครับบอกว่าอาหารบกไปรับออกมานะครับส่วนแม่ลูกแม่
ซีนวัคซีนครับวัคซีนอะไรเป็นโรคที่อะไรครับผู้ถึงแค่บัตรใหญ่อันใหม่ครับตัวอันใหม่นะครับนายก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 นะครับใช่หนึ่งนักเทศบาลนะครับได้ขอในร่วมกับนายกสิงห์เดินทางนะครับขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะนายกทานข้าวที่ศูนย์นกพิงนี่เลยนะครับศูนย์นายกนี่เลยนะครับก็บอกว่าโอ้โหแบบสบายเป็นธรรมชาตินะครับนี่คืองานล่าสุดที่เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับโอ้ที่ทานข้าวที่นี่เลยนะโอ้โหต้องบอกว่าทานกับชาวบ้านเลยนะครับที่ศูนย์ของนายกเลยนะครับที่ศูนย์นกพิงเลยนะครับโอ้ต้องบอกว่าเมนูอะไรไข่เจียวนะครับเมนูไข่เจียวที่ทางแม่บ้านตำรวจนะครับให้ทำกันงานนี่คือแต่การล่าสุดนี้พร้อมกับคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ทางท่านเลขานายกนะท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีช่วยกันกระทรวงกลาโหมนะครับท่านสุริยะจึงเรืองกิจแล้วก็ท่านสสนะครับโอ้โหท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงทางปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ทางที่ปรึกษากรมการปกครองนะครับต้องบอกว่าทานข้าวกันไปเลยงานทางกันง่ายๆแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางไปจุดต่อไปครับที่สุนทรพิงที่รัฐบาลเชียงรายนะครับที่เกิดสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะเดี๋ยวเราจะไปต่อที่จังหวัดเชียงรายนะครับเห็นนะ